เจ็ดข้อแตกต่างระหว่างเฮนรี่ลาวและอเมริกานี่เป็นจากประสบการณ์จริงที่ดาวได้ไปพบเจอมาจากการที่เฮียนอยู่อเมริกาซึ่งมันอาจจะมีหลายคนข้อเจ็ดข้อนี้ซึ่งอันนี้ดาวจะรวบรวมมาเป็นหลักๆที่เขาสามารถแบบฮู้ได้เลยว่ามันแตกต่างกันว่ามาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องเครื่องแต่งกายคือทุกคนอาจจะฮู้กันดีอยู่แล้วสำหรับข้อนี้เพราะว่าอยู่ลาวเขาก็คือต้องใส่สุนังเฮียนผู้หญิงใส่เสื้อใส่สิ้นใส่เสื้อแอลมัดผมใส่โบเอาเสื้อเขาไหนผู้ชายก็ต้องใส่เสื้อใส่สูงตัดผมสั้นต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเบิ่งสะอาดหูสะอาดตาผู้สั้นจะถึงตัดคะแนนได้เนาะแต่ว่าสำหรับอยู่อเมริกาแมนเขาใส่สุดธรรมดาสุดแบบนี้เลยก็ได้ไปฮู้เฮียนบางคนก็ใส่สุดนอนมาเลยบางคนก็ใส่แบบแต่งตัวเวอร์วังอลังการใช้ส่วนสูงแต่งหน้าจะเต็มสีผมเกี่ยวฟ้าวร้อนผมจังใดก็ได้เลยเขาสามารถเฮ็ดเป็นอิสระของเขาได้เลยแต่ก็จะมีกฎว่าห้ามแบบใส่ส่งขาสั้นมาเฮียแล้วก็ใส่เสื้อแบบเสื้อกล้ามเอียงมาแบบนี้ก็คือบ่ได้ต้องแบบเครื่องธรรมดาแต่ต้องมีสิทธิ์แล้วก็สุภาพนำหน่อยนึงข้อที่2ก็คือวีซ่าเฮียนอยู่ลาวแมนเขาก็สามารถเลือกวีซ่าเฮียนได้ทุกห้องเฮียนเฮียนคือกันหมดเลยบ่ว่าจะม.1ม.2ม.3แมนเฮียนตำราเดียวกันปื้มเฮียนแบบเดียวกันก็คือมันอาจจะมี10วีซ่า18วีซ่าแล้วแต่ห้องเฮียนบางห้องเฮียนก็จะมีแบบวีซ่ากีฬาหรือว่าวีซ่าเต็มรูปยังเข้ามาตามนั้นแต่ก็จะมีวีซ่าหลักๆที่เฮาต้องได้เฮียนคือกันทั่วประเทศแต่สำหรับอยู่อเมริกาแล้วเฮาสามารถเลือกวีซ่าเฮียนได้เองเลยเฮาอยากเฮียนวีซ่าหยังก็ได้มันมีประมาณ50ปลายวีซ่าบ่จะเป็นการแสดงเต็มฮู้แต่งกินหรือว่าจะเป็นวีซ่าที่แบบจิตวิทยาวีซ่าชีพไปอีกได้เลยเพราะว่าเขาสามารถเลือกได้ตามที่เขาต้องการซึ่งคนหนึ่งสามารถเลือกได้8วีซ่าเพราะว่าคนหนึ่งเฮียนทั้งหมด8วีซ่าแต่จะมีวีซ่าที่แบบสามารถเลือกได้ก็จะเป็นอังกฤษและกันเลขแต่วีซ่าแบบน้อยๆสำหองไปก็สามารถเลือกได้อิสระเลยข้อที่3ก็คือเรื่องของเฮียนอยู่ลาวแมนคือคันเฮาเฮียนห้องใดก็คือเฮียนห้องนั้นหมดปีเลยจะมีหมู่อยู่ในห้องนั้นหมดปีเฮาบ่ได้ย้ายไปไสเลยเฮาก็คือประจําอยู่ห้องนั้นเป็นห้องของเฮาเองห้องรวมแล้วก็อาจารย์จะขึ้นมาสอนแล้วก็ลงอาจารย์จะเปลี่ยนกันเข้ามาแล้วเฮาก็สิประจําอยู่ในห้องนั้นห้องเดียวบ่ได้ย้ายไปไสแต่สําหรับอยู่อเมริกาก็คือเฮาต้องย้ายห้องทุกวีซ่าเพราะว่าอาจารย์จะประจําแต่ละห้องอาจารย์จะมีห้องเป็นของตัวเองแล้วเฮาเป็นนักเรียนเฮาก็คือเข้าไปในห้องนั้นห้องที่อาจารย์สอนแล้วเฮาก็นั่งเรียนพอหมดชั่วโมงเฮาอีแล้วเฮาก็ย้ายไปห้องอาจารย์อื่นเพราะว่าเฮาจะบ่มีห้องประจำของตัวเองก็คือย้ายห้องทุกชั่วโมงเลยก็คือเจอหมู่ใหม่ตลอดชั่วโมงข้อที่4ก็คือเรื่องสั้นเฮียนคืออยู่ลาวแมนคันเฮาเฮียนอยู่ม.4เขาก็ต้องเฮียนกับคนที่อยู่ม.4นํากันแม่นบ่คือทั่วประเทศเลยคันม.4ก็เฮียนอยู่กับม.4ม.2กับม.2ม.1กับม.1แต่ก็คืออยู่อเมริกาแม่นเขาจะได้เฮียนปนกันไปม.4ม.5ม.6ม.7บางทีอาจจะเฮียนอยู่ในห้องเดียวกันปนกันแล้วแต่วีซ่าที่เฮาเลือกเป็นหยังจึงเป็นจังซั่นก็ย้อนว่าคันสมมุติดาวคือดาวไปอเมริกาตนม.6แล้วดาวเลือกวีซ่าเฮียนเป็นวีซ่าเต็มฮู้แล้วคนที่หาก็เข้ามาม.4ใหม่ๆก็คือเลือกวีซ่าเต็มฮู้คือกันแล้วเฮาก็สิได้มาเจอกันในห้องเฮียนนั่นก็คือม.4ม.6เฮียนรวมกันวีซ่า1ก็สิมีหลายๆห้องเฮียนรวมกันแต่ก็จะมีบางวีซ่าที่บ่ได้เฮียนรวมกันคือวีซ่าอังกฤษหรือว่าวีซ่าเลขสิเนาะที่เฮาจะต้องได้เฮียนกับคนที่สั้นเดียวกันข้อที่5ก็คือเรื่องตัดตารางเฮียนอยู่แล้วก็คือตัดตารางเฮียนแม่นแต่ละห้องเฮียนจะกําหนดออกมาให้เลยแต่ละวีซ่าว่าเฮาควรเฮียนมื้อนี้บางวีซ่าก็เฮียน4 5ชั่วโมงต่ออาทิตย์บางวีซ่าก็เฮียนชั่วโมงเดียวต่ออาทิตย์แล้วแต่วีซ่าแต่ละวีซ่าจะเฮียนบ่ซ้ํากันแต่คืออยู่อเมริกาแม่นทุกวีซ่าเฮียนเท่ากันหมดเลยทั้งหมดจะมี8วีซ่า8วีซ่านี้ก็จะสิแบ่งออกเป็นมื้อครูกับมื้อขี้มือครูก็คือเฮาเฮียนเลขครูก็คือ2 4 6 8แล้วมือขี้เฮาสิเฮียนเป็นมือ1 3 5 7สลับกันไปแต่ละมือแล้ววันพุธจะเป็นมือเดียวที่เฮียนครบทั้งหมด8วีซ่ามันสิเฮ็ดให้ทุกวีซ่าเฮาเฮียนแบบทั่วถึงกันทุกวีซ่าเฮียนซ้ํากันสม่ําเสมอกันไปแต่ละวีซ่าสิข้อที่6ก็คือเรื่องเวลาพักว่างขอบอกเลยว่าอยู่ลาวมีเวลาพักว่างหลายกว่าอเมริกาหลายเท่าเลยอยู่ลาวแม่นคือมื้อสมมุติ1เฮาสามารถไปนั่งไปเลาะซื้อกินได้เฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่ลมน้ํามูกหรือจึงกลับเข้ามาในห้องตอนสวยเฮาก็มีเวลาพักว่างแบบชั่วโมงครึ่งเหลือเฟือเลยกินข้าวแล้วสามารถนอนก็ยังได้จนกว่าอาจารย์จะขึ้นห้องครับอาจารย์ขึ้นห้องก็คือ
free time เนาะแล้วแต่คืออยู่อเมริกาแมนเวลาพักหน่อยแฮงคือเฮียนแล้วชั่วโมงนึงปุ๊บต้องรีบเปลี่ยนห้องไปอีกห้องนึงมีเวลาแต่5นาทีเท่านั้นในการย้ายห้องแต่คือแต่ละห้องบ่ได้อยู่ใกล้กันเลยอยู่ไกลกันขนาดเลยคือเขาต้องย่างไปให้ฮอด5นาทีนั่นบางเทื่อก็ย่างบ่ทันบางเทื่อก็คือเข้าห้องน้ำกลางทางคือไปแล้ว10นาทีก็คือเข้าห้องซ่าไปเลยแล้วคือเวลากินข้าวก็คือน้อยแฮง30นาทีเท่านั้นแล้ว30นาทีนี้ก็คือแบ่งออกเป็น4รอบแล้วแต่วีซ่าที่เฮาได้คือฮอบทําอิดแม่นตอน 10:00 นและฮอบสุดท้ายก็คือตอน 12:00 นก็คือบางเทื่อเฮาก็สิได้อยู่ฮอบ1ฮอบ2แล้วแต่บางเทื่อคันมีหมู่ก็บ่ได้กินข้าวสวยน้ําหมู่สิเพราะว่าแต่ละเทื่อแม่นย่างไปฮอดห้องอาหารก็คือมืดไปแล้ว10นาทีกินข้าวแต่ละเทื่อคือต้องแบบโคตรฟ้าเลยก็คือต้องแบบเล็งกับเวลาขนาดเลยสําหรับยูมิกาและเฮาก็ดําเนินมาถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่7นั่นเองข้อที่7ก็คือเรื่องการเสงการเซ็งอยู่แล้วนี่บอกเลยว่ายากแฮงหดหู่ใจทุกเดือนที่จะต้องได้เซ็งอยู่แล้วคือเซ็งทุกเดือนแต่ละเดือนก็คือโอ้หนักหนาสาหัสแล้วก็มีเซ็งทั้งภาค1ภาค2เซ็งแล้วคันเซ็งตกก็คือตกนะจ๊ะยากแฮงส่วนหลายเป็นอัตนัยอีกอัตนัยก็คือเราจนสมองระเบิดไปเลยส่วนอยู่อเมริกาแม่นจะเซ็งบ่ได้กดดันเองเลยเซ็งชิวๆไปเลยเสียงส่วนหลายจะเป็นปาละไนให้หมายเอาเลยแต่ละเทือก่อนเสียงอาจารย์ชิมิหัวบทมาให้ให้เขาค้นคว้าก่อนเสียงเมื่อเขามาเสียงแท้กับสิออกตามหัวบทที่อาจารย์ชีออกมาให้นั่นเลยแต่ถ้าสมมติเขาเสียงตกเขาก็สามารถเสียงคืนได้เลยแล้วแต่วิชาเนาะแล้วแต่อาจารย์บางอาจารย์คือต้องได้เอฟเท่านั้นจึงสามารถเสียงคืนได้แต่บางอาจารย์คือคันโบโพใจกับคะแนนได้90อยากเพิ่มเป็นร้อยก็สามารถไปเสียงคืนได้ตามอัธยาศัยเลยแต่บางวิชาก็คือไม่ได้เสียงเลยเก็บคะแนนเฮ็ดกิจกรรมไปตามแต่ละมื้อตามแต่ละเดือนสิเนาะตกก็คือเสียงใหม่คืนได้ได้กระจบแต่แล้วเนาะสำหรับข้อแตกต่างระหว่างเฮียนอยู่ลาวและอเมริกาหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเฮียนอยู่ลาวกับอเมริกาต่างกันจังใดเนาะดักกับได้รวบรวมข้อแตกต่างมาให้ทุกคนได้รู้แล้วพอมีคนถามเข้ามาหลายสำหรับเรื่องนี้ดักก็ได้มีโอกาสมาเฮ็ดวิดีโอเว้าแบบนี้ถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดักเฮ็ดคลิปวิดีโอใหม่ๆเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับอเมริกาเกี่ยวกับการเฮียนที่ดักอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้ระวังว่าวิดีโอหน้าเขาจะเจอกันอีกสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปก่อนละบ๊ายบาย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 